หลวงพ่อเสกเงินบุญดลบันดาลได้จริงแต่ต้องนั่งกรรมฐานถ้าไม่นั่งกรรมฐานไม่มีทางต้องได้ด้วยการไปซื้อมาแต่บุญกรรมฐานไม่ต้องซื้อไม่ต้องหามาเองในที่สุดเจ้าเมืองก็นำไปทำแหวนใส่มีความเจริญเรื่อยมาและเป็นคนมีศีลธรรมและนั่งเจริญกรรมฐานลูกสาวเรียนหนังสือได้สำเร็จแพทย์คนโน้นก็สำเร็จคนนี้ก็สำเร็จเห็นจะเป็นด้วยอำนาจบุญกุศลและก็มีความสุขความเจริญสืบมาอยู่มาไม่นานคุณนายอยากได้ขึ้นมาเสียอีกแล้วมาที่วัดเองไม่ได้บอกเจ้าเมืองให้เรือขับมาส่งอาตมาถามคุณนายมาอย่างไรคุณนายก็บอกว่าฉันก็อยากได้บ้างเอ้าอยากได้บ้างต้องทำบุญนะต้องตักบาตรทุกวันต้องสวดมนต์บทนั้นให้ได้นะลองทำดูสิถ้าเป็นบุญของคุณนายคงจะได้และต้องนั่งกรรมฐานด้วยคุณนายเป็นคนอิสลามรับรองทำไม่ได้คุณนายบอกว่าขาฉันไม่ดีขาเป๋เดินเขย่งเขย่งอาตมาบอกขาเป๋ก็ต้องเดินจงกรมไม่อย่างนั้นไม่ได้ความอยากได้อันนี้ก็ทำให้เจริญกรรมฐานเป็นขั้นต้นไม่ใช่ศรัทธานะไม่ได้มีศรัทธาหรอกอยากได้เพชรตาแมวมากกว่าอยากได้มากขาเป๋ก็ต้องเดินอาตมาให้คุณนายเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้เท่าอายุเกินหนึ่งจบแล้วสวดพาหุงมหากาคุณนายก็มีสัจจะเกิดศรัทธาเดินจงกรมนั่งกรรมฐานได้ดีกว่าสามีใส่บาตรทุกวันและคุณแม่อิสลามอยู่ที่อยุธยาบ้านคลองตะเคียนมีเรือขายเครื่องเทศสมัยเก่าก็พลอยอนุโมทนาด้วยและก็ทำบุญตักบาตรอิสลามก็ตักบาตรสืบมาคุณนายก็สวดมนต์เสมอทำไปทำมานึกว่าเพชรตาแมวจะอยู่ที่ไหนปรากฏว่าอยู่ข้างวัดฉลอนนี่เองเขาจะให้ลูกหรือก็มีลูกหลายคนอาตมาไปขอเช่าบอกว่าให้หมื่นหนึ่งเอาไปเลยเขาบอกว่าไม่ได้แสนหนึ่งก็ไม่ให้ท่านอาตมาก็คิดว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นของคุณนายก็ต้องไปอันนี้แหละได้พบมาแล้วพออยู่มาได้หน่อยหนึ่งคุณนายก็มาที่วัดมานั่งกรรมฐานแต่คราวนี้มาด้วยศรัทธาแล้วทีแรกไม่ศรัทธาข้าจึงไม่ให้เช่าจำไว้อย่างหนึ่งนี่เป็นเทคนิคต้องทำด้วยศรัทธาถ้าทำโดยเสียไม่ได้อยากได้เป็นกิเลสถ้าทำด้วยศรัทธาทำด้วยความปิติยินดีทำด้วยบุญกุศลของตนเองนี่ไม่ใช่กิเลสมันถึงจะได้พอถึงคราวได้เป็นอย่างไรสองสามีภรรยาปรึกษากันและวันนั้นทำขนมประกิมไข่เต่าหาบแกงมาเลี้ยงพระมากันสามคนสมัยนั้นพระทั้งวัดมีไม่เกิน15องค์เมื่อพระฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็พากันมาหาอาตมาที่กุฏิมีดอกไม้ธูปเทียนมาเรียบร้อยมาบอกว่าท่านครับผมเอาเพชรตาแมวมาถวายอาตมาก็ตกใจขอซื้อหมื่นหนึ่งเขาบอกว่าแสนหนึ่งก็ยังไม่ขายให้นี่ถวายฟรีนี่คือบุญบันดาลมาจากกรรมฐานมันเป็นของคุณนายเขาผลสุดท้ายเจ้าเมืองสามีภรรยาได้ไปทั้งคู่เลยในเวลาการต่อมาย้ายจากสิงห์บุรีไปสุดท้ายปลายทางก็ปลดเกษียณบัดนี้ถึงแก่กรรมหมดแล้วอาตมาไปงานศพทั้งสองคนศพเจ้าเมืองไม่ได้เผามอบให้แก่โรงพยาบาลสิริราชให้หมอศึกษาต่อไปตอนหลังคุณนายเสงี่ยมผู้เป็นศรีภรรยาก็ตายพอตายแล้วอาตมาไปสืบถามลูกว่าเพชรตาแมวอยู่ที่ไหนไม่มีใครได้เลยหายไปเลยแสดงว่าลูกไม่มีบุญหายไปเลยไม่ทราบว่าหายไปได้อย่างไรอยู่แต่แหวนเขาก็นำมาให้อาตมาดูไม่มีหัวอาจจะเป็นการโจรกรรมหรือใครลักไปก็เป็นได้หรือหายไปเองด้วยบุญกุศลของเขาไม่มีอย่างไรก็ไม่ทราบอันนี้เป็นที่ค้นเดาลำบากขอฝากพี่น้องไว้ด้วยนี่บุญดลบันดาลได้จริงแต่ต้องนั่งกรรมฐานหลวงพ่อเสกเงินบุญบันดาลได้จริงขอให้ตั้งสัจจะเมื่อเร็วๆนี้อาตมาไปที่จังหวัดปราจีนบุรีไปงานฉลองพระพุทธบาทมีการแสดงของนักเรียนรำถวายพระพุทธบาทมีปี่พาทย์นาฏศิลป์ลพบุรี
และของกรมศิลปากรผสมรำเป็นชุดชุดภาคเหนือชุดภาคกลางชุดภาคอีสานชุดภาคใต้รำแต่ละภาคไม่เหมือนกันมีพระสงฆ์ไปในงาน 2,500 รูปไม่มีใครให้รางวัลเลยเจ้าของท้องที่ก็ไม่คิดจะให้กำลังใจเด็กที่รำอาตมาก็ไม่ได้เตรียมของไปพวงมาลัยก็ไม่มีถามเจ้าเมืองนายประมวลรุจนะเสรีว่ามีรางวัลแจกเด็กไหมท่านก็บอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องแต่ละอำเภอเขาเอามากันอาตมาว่าต้องนะต้องให้กำลังใจเด็กเครื่องแต่งตัวก็ราคาตั้งหลายมาร้องรำทำเพลงก็ควรให้เขามีกำลังใจบ้างอาตมามีแค่ 1,000 บาทคนตั้ง40คนแจกคนละร้อยต้องใช้เงินทั้งหมด 4,000 ท่านเจ้าขุนเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีถามว่าหลวงพ่อวัดอัมพวันสตางค์พอหรืออาตมาบอกขอยืมหลวงพ่อหน่อยได้ไหมท่านบอกว่าขอยืมทำไมจะไปให้รางวัลทำไมถ้าอย่างนั้นก็เลิกพูดกันก็เห็นในย่ามของท่านมีเมื่อตะกี้เข้ามาถวายท่านตั้งเยอะอาตมาก็แจกคนละ100บาทชุดหนึ่งก็5คนหมดไปแล้ว500แล้วชุดที่2ออกมา6คนคนละ100ก็ต้องใช้อีก600เงินไม่มีพันเดียวก็ไม่พอแล้วชุดหลังเงินไม่พออาตมาก็นับเท่าไหร่ก็ไม่พอถามท่านเจ้าคุณอีกองค์หนึ่งมีตังค์ไหมขอยืมหน่อยท่านตอบว่าอยู่ที่เด็กไม่เป็นไรเดี๋ยวจะแก้ปัญหาก็คิดว่าถ้าไม่มีก็ให้จดชื่อเด็กส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ก็คงจะแก้เป็นประเภท2แต่อย่าเลยบอกพระอินทร์เทวดาว่าบุญกุศลมีจริงโปรดได้ทิ้งเงินมาณบัดนี้พระอินทร์บอกไม่ได้ถ้าทิ้งมาคนอื่นก็เก็บหมดท่านไม่ทันไปเก็บหรอกเอายังไงล่ะพระอินทร์หานโยบายให้อาตมาหน่อยนี่เรื่องจริงนะเราก็นับไม่มีใครมองเลยมีผู้กำกับพลตำรวจเอกวิชิตกับคุณนายสุวคนสังสุวรรณเคยเป็นอาจารย์สอนที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วย้ายไปสอนที่จังหวัดปราจีนบุรีสามีเป็นผู้กำกับเขาก็มองดูเราก็มองดูเขาก็พูดกันทางสายตาเขามองดูเราว่าสตางค์ไม่พอหรือตาพูดได้ไหมขนาดเจ้าเมืองปลัดจังหวัดรองผู้ว่าอดีตรัฐมนตรีก็นั่งเป็นแถวนุ่งขาวหมดผู้กำกับก็นุ่งขาวคุณนายสุวคนก็นุ่งขาวอาตมาก็เห็นหนอคุณนายก็ควักมาเอาซองใส่หนอม้วนหนออ้อมมาข้างหลังหนอแล้วอาตมาก็เตรียมรับหนออยู่ข้างหลังพระที่นั่งอยู่ด้วยกันไม่มีใครรู้เลยไม่มีกรรมฐานมัวเห็นหนอที่เขารำอาตมาก็รับหนอกำไว้หนอนี่เป็นไหมบุญดลบันดาลได้ใครไม่เชื่อไม่ว่ากันนะอาตมาเอาเงินมานับพอนับเสร็จแล้วได้ 5,000 บาทไม่มีใบละ500เลยเขารู้ว่าเราให้คนละ100เขาอุตส่าห์ควักแล้วควักอีกใบละ100ทั้งนั้นไม่ต้องยากในการให้บุญดลบันดาลได้อย่างนี้และเขาไม่มีพูดอะไรกับเราพอมาถึงเขาพูดว่าแม้หลวงพ่อเก่งจังเตรียมผ้ารับทันพอดีมีม่านอยู่ข้างหลังและพระที่นั่งอยู่ข้างหน้าเราเป็นแถวไม่ได้มองข้างหลังคุณนายเดินอ้อมไปท้ายแถวแล้วย้อนมาอาตมาก็ไม่ได้หันไปดูแต่เตรียมผ้ากราบคลี่ออกมารับหลังม่านพอรับเสร็จก็พับมีเทคนิคนิดหน่อยพระไม่รู้เลยฝ่ายเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีบอกหลวงพ่อวัดอัมพวันเงินพอหรือผมก็ลองเสกดูนะหลวงพ่อเงินมันขาดมีมาพันเดียวอาตมาก็จับผ้ารับมาท่านก็มองใหญ่ผมจะเสกเงินนะขอยืมหลวงพ่อไม่ให้นี่เขาก็มองอีกองค์หนึ่งบอกว่าหลวงพ่อใช้คาถาบทไหนจะมาเรียนคาถาหน้าทารกกำนันไม่ได้อาตมาก็เป่าพรึบทำเป็นหล่นร้องโอ้โหกันใหญ่ขอให้ศรัทธาจริงๆเถอะเงินงอกได้จริงๆหรือว่าจะเสกเงินได้ถูกสำคัญจะทำหรือไม่ทำถ้าเสียดายเงินหดเลยไม่ได้แน่ๆ